Okay, now I want to put this cricket. เมนูธรรมดาธรรมดาอย่างสลัดหรือสเต็กของ House of Seafood ร้านอาหารทะเลในสิงคโปร์กลับกลายเป็นเมนูพิเศษหลังเชฟรังสรรค์ไอเดียใหม่นำจิ้งหรีดทอดเสิร์ฟควบคู่กันไปในจานด้วย House of Seafood เป็นร้านอาหารแห่งแรกของสิงคโปร์ที่นำเสนอเมนูอาหารที่นำแมลงมาเป็นส่วนประกอบให้กับลูกค้าก่อนที่ร้านอาหารหลายแห่งจะค่อยๆตามรอยกันมาเรื่อยๆผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกวัย23ปีเปรียบเทียบรสชาติของแมลงกับวัตถุดิบทำอาหารยอดนิยมของประเทศแถบนี้อย่างกุ้งแห้ง It's just like the texture of your eating dry shrimp. If you think dry shrimp is pleasant, then it is. Yeah. But if you eat it with the eye closed, you can tell it. It's a cricket. เธอเปิดใจยอมเพิ่มแมลงเข้าไปในมื้ออาหารเพราะเห็นว่าโปรตีนสูงแต่ว่าหลายคนคิดต่างกันออกไปโดยเฉพาะเมื่อถามว่าคิดยังไงหากใช้แมลงเป็นโปรตีนทางเลือกแทนเนื้อสัตว์不好说啊因为昆虫营养成分比肉高这个有待研究了然后我觉得论味道的话还是肉比较好但是我还是愿意说偶尔去尝试一下这个东西因为没有试过แม้ว่าการกินแมลงจะเป็นเรื่องปกติในหลายประเทศรวมถึงบ้านเราด้วยแต่ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับสิงคโปร์ค่ะเพราะหน่วยงานดูแลด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร์เพิ่งจะอนุมัติให้แมลง16ชนิดปลอดภัยสำหรับการบริโภคเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีตั้งแต่จิ้งหรีดตั๊กแตนด้วงหนอนไหมหนอนนกดักแด้ไปจนถึงผึ้งขณะที่บรรดานักโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์ยกย่องแมลงว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนและราคาถูกสำหรับมนุษย์มาช้านานและองค์การสหประชาชาติเองก็ส่งเสริมการกินแมลงเพราะนอกจากโปรตีนสูงแล้วการเพาะเลี้ยงแมลงยังปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยกว่าด้วยเจ้าของร้าน House of Seafood บอกว่าเมนูจากแมลงได้รับเสียงตอบรับดีและหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีฟาร์มแมลงเป็นของตัวเองแทนการนำเข้าจากไทยซึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้รู้ว่าแมลงกินอะไรเข้าไปบ้างและอาจทำให้แมลงกลายเป็นอาหารฮาลาลได้ในอนาคตค่ะ